ได้เลยหรือไงเนี่ยเอาหนีไปไหนอะอะไรแกว้าอุ๊บเฮ้ยเอา Resident Evil 4ไม่มีใครมานะแอสลีย์ Sorry I'm late โทษทีที่มาช้าไปหน่อย No ไม่ขอบคุณนะคุณหายามาให้ทันพอดีเลย Can you stand เธอยืนไหวไหม Where's Luis แล้วลูอิสล่ะ He's worried เขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะจนถึงวาระสุดท้ายCome on ไม่เอาหน้าWe don't have much time. เราต้องรีบไปแล้วนะไม่มีเวลาแล้ว Let's get rid of these things. รีบไปเอาไอ้ตัวบ้านี่ออกจากตัวกันเถอะ For Luis. เพื่อ Luis. เพื่อ Luis. Ada, ได้ยินหรือเปล่าน่าจะมีแล็บที่ใช้เอาพาราไซต์ออกจากร่างกายอยู่พอจะรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงแล็บที่มีความสำคัญแล้วก็น่าจะอยู่ในที่สูงๆเช่นภูเขานะเราไปดูแถวนั้นดูวิกิพีเดียเอด้าสินะเนี่ยดีใจที่ได้ช่วยนะนายติดหนี้ฉันแล้วเหมือนเอด้าแอบงอนเราเนี่ยน่าจะงอนเรื่องที่ล้อเธอเป็นวิกิพีเดียแหละเดี๋ยวนะใครเอาปลามาไว้ในตู้มันคืออะไรอ่ะอาหารเย็นแอสลี่เหรอชัตเตอร์14แล้วคนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระสระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับก็หลังจากที่เราช่วยแอสลี่ออกมาได้แล้วก็ฉีดยาให้เธอตอนนี้กลายเป็นว่า เราเชื้อเราอ่ะเริ่มจะแพร่กระจายเองส่วนนอกรอบอ่ะผมไปขายพวกสมบัติที่ผมมีอยู่ไปนิดนึงละเหลือแค่ไอ้2ชิ้นนี้คือจริงๆก็อยากจะขายเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่มีเจมที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยก็เลยเอามาขายไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบยัดสีแดงหรือสีฟ้าไปรัวๆเหมือนกันนะแต่มันทำไม่ได้อันนี้ก็ขาดสีแดงเหมือนกันเนี่ยทำไมต้องมีสี่เหลี่ยมที่มันขาดหายไปตลอดเลยนะมาไปกันต่อเลยแล้วกัน You got it. ขึ้นไปได้ไหม I need you to open ฉันหวังพึ่งเธอเปิดประตูให้อยู่นะจริงๆแล้วในห้องขังของแอสลี่มีเอกสารตัวนึงที่ผมไม่ได้เอามาเปิดอ่านให้ทุกคนดูด้วยนะเดี๋ยวจะสรุปแบบสั้นๆให้ก็มันพูดเกี่ยวกับการวิจัยลัสพากัสแบบพิเศษที่เอาใส่ในตัวแอสลี่แหละลัสพากัสปกติอ่ะพอเอาใส่ในตัวคนปุ๊บอ่ะมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะแบบพูดจาไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ตัวของแอสลี่เนี่ยมันพิเศษหน่อยคือมันจะทำให้เธอยังมีสติสัมปชัญญะแบบคนปกติแต่ถูกควบคุมไหลสั้นเลยไงลีออนก็คือเป็นการทำให้ไม่มีใครรู้เลยว่าแอสลี่อ่ะมีการติดเชื้อเพราะว่าถูกควบคุมแบบ 100% แต่ว่ายังมีสติสัมปชัญญะครบหมดทุกอย่างพูดจาก็ปกติหมดโอเคอย่างน้อยในแมปมันก็ขึ้นโชว์เหรียญสีฟ้าให้ต่อให้เราไม่ได้ซื้อแมปอันนั้นมาไว้นะมันไม่นับเป็นสมบัติละมั้ง เลยขึ้นโชว์ให้ผมจะไปขายของช่วงนอกรอบทำไมในเมื่อตรงนี้มันก็มีเนี่ยโอ้ยปวดหัวกับตัวเองก็ยังไม่มีอะไรใหม่เนอะแล้วผมก็อัปเกรดปืนไปในช่วงนอกรอบไปแล้วด้วยผมอัปเกรดอันนี้ไปพอสมควรเลยดาเมจตอนนี้ดาเมจสูงสุดของปืนนี้ก็คือ 1.62 เหรอผมเริ่มชักไม่แน่ใจกับช็อกกันตัวนี้แล้วเพราะว่ามันยิงกระจายมันดาเมจแรงก็จริงแต่มันยิงกระจายมากแล้วก็เวอร์ชันอัปเกรดสูงสุดของมันที่ต้องใช้ตั๋วมันไม่ได้เพิ่มดาเมจด้วยสิผมต้องการที่จะเน้นยิงให้มันแบบอะไรนะทะลุทะลวงทำดาเมจแรงๆใส่เป้าหมายตัวเดียวแต่ถ้ามันกระจายวงกว้างขนาดนั้นนะอาจจะไม่เหมาะก็ได้ช็อตกันตัวนี้มันเทรดคืนมันเทรดซื้อคืนได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอยู่นี่ไงก็อาจจะผมอาจจะซื้อช็อกกันตัวนี้คืนใช่ไหมตัวนี้ป่ะนะหรือตัวไหนนะจะว่าไปผมต้องซื้อสโคปอันนี้คืนด้วยเพราะว่าบันจันหวะมันใช้สโคปแบบมองเห็นในที่มืดไม่ได้คือตรวจจับความร้อนไม่ได้เ
พราะศัตรูบางตัวมันคือถ้าหากว่ามองด้วยสโคปอันนั้นน่ะมันจะดูไม่รู้เรื่องว่ามันใส่ชุดก่อหรือว่าใส่หมวกอยู่หรือเปล่าแล้วบานจังหวะมันไม่จำเป็นต้องมองในที่มืดอ่ะเพราะฉะนั้นซื้ออันเดิมคืนมันน่าจะดีกว่าเนาะจะว่าไปปืน TMP เนี่ยผมขายไปแล้วใช่ไหมแต่ผมลืมขายตัวไกปืนมันไปด้วยฮะเพราะว่าตัวไกปืนของมันเนี่ยไม่ได้เอาไปติดกับอะไรเลยอ่ะแล้วก็ผมว่าน่าจะช็อกกันอันนี้ถ้าขายจะได้160,000ใช่ไหมผมขายไปแล้วก็เอาช็อกกันเก่ามาใช้ดีกว่าดีนะที่กระสุนมันหมดแล้วด้วยเลยทำให้ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมยังติดอันนั้นไว้อยู่ผมก็เลยได้เงินคืนกลับมาค่อนข้างเยอะเลยโอเคช็อกกันอันนี้ไม่มีที่รู้แล้วนะ ไม่ต้องพูดมากเราเคยซื้ออันนี้มาแล้วรู้แล้วนะว่ามันจริงยังไงอัปเกรดดาเมจรัวๆเลยได้แค่นี้ดาเมจเบากว่าแต่อย่างน้อยมันก็เจาะทะลวงเลยนะก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เพื่อเพิ่มอัตราดาเมจก็เพิ่มเลทไฟเพิ่มความเร็วในการรีโหลดด้วยเราเหลือ10,000ใช่ไหม10,000จำนวนกระสุนผมว่าประมาณนี้ก็พอดีนะเพิ่มรีโหลดให้กับสไนแล้วกันเพราะว่าหลายๆจังหวะนี่เราต้องรีโหลดไวขึ้นว่าแต่ของหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยแถวเนี่ยคุณพ่อค้าไหนในตู้มีอะไรกระสุนปืนพกตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเหรออ๋อนี่ไงเงินโอเคน่าจะหมดแล้วงั้นไปลุยกันต่อเอาอีกาไปเอด้าบอกว่าศูนย์วิจัยที่เราต้องเข้าไปเนี่ยก็คือศูนย์วิจัยของลูอิสอยู่บนที่สูงสูงก็นั่นน่าจะเป็นทางขึ้นเดียวที่เรามีในตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเสียงปิดประตูนี่น่ากลัวนะกลัวลงไปตายข้างล่างแฮะอ๋อมันมีโอเคโอเคYou're good. ให้แอสลี่เตรียมตัวไว้ก่อนเอ้าอุตส่าห์ยิงไม่มีอะไรดรอปเลยเหรอมันหันหน้ามาทางนี้หันหลังดิหันหลังดิไม่หันนี่สองหัวแล้วนะAlright. โอ้ยมันมาแล้วแหละชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเอาหัวงอกเรามีแฟลตอยู่รอจังหวะดีกว่าไปนะไม่อะเป่าหัวมันเลยดีกว่าเพราะแต่ผมปล่อยแอสลี่อยู่ไหนเนี่ยไอ้น่ะไอ้น่ะเมื่อกี้นี้หันหลังให้พอดีเลยโอยอ้าวหมดแล้วเหรอเอ๊ะหมดไวกว่าที่คิดนะโอเคมันก็ได้เวลาฟาร์มผมไม่มีไอ้แผนที่นั่นก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้มันจะมีไอเทมอะไรซ่อนอยู่แถวไหนบ้างถ้าผมใช้เวลาในการสำรวจพื้นที่นานไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าจู่ๆก็วาร์ปเอ้ยอย่ามีสมบัติอยู่ในถังขยะด้วยใครเอามาทิ้งไว้นี่เนี่ยน่าจะหมดหรือยังนะไม่มั่นใจเลยแต่ได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงหลอดไฟมั้งเนี่ยบางทีได้ยินเสียงอะไรมันเอียดๆอัดๆอยู่บนหัวนี่ก็นึกว่าเป็นใครเอาสมบัติไปห้อยไว้จริงๆนะเพราะว่ามันมีพวกขอนซ่อนแบบนั้นอยู่เลยทำให้แบบมองบนอยู่ตลอดเวลาเลยในช่วงนี้ก็แต่ไม่มีอะไรแล้วจริงดิ
เอ๊ะเรายังเหลือนี่ที่ต้องยิงก่อนแถวนี้ใช่ไหมนี่ไง2แล้วก็ทางเก่าเราลืมเก็บไอ้อีกานั่นมันดรอปกระสุนให้เหรอแต่ตอนลงมาไม่เห็นมันอ๋อไม่ใช่อีกามันตายตรงนี้โถมันเลยไม่ดรอปอะไรให้เข้าใจแล้วโถเอ้ยมันตายตรงจุดที่เก็บไม่ได้นี่เองแย่เลยเฮ้ยแล้วตรงนี้มันมองเห็นฮะมันมีแถวไหนหันจากมุมนี้เหรอไม่ได้เอาสโคปแบบปกติมามันใช้ยิงไม่ได้มองจากตรงนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยฮะหรือมันจะอยู่นั่นไงโอเคอ้าวไม่ใช่อันที่เรายิงงั้นอันที่เราหาในแผนที่น่าจะอยู่อีกจุดหนึ่งที่มองไม่เห็นมั้งคนต้นผ่านไปไกลกว่านี้ก่อนนะถึงจะกลับมาได้โอเค come onแอสลี่ okay. ติดๆไปนะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอ่ะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรฟ้าๆแวบๆอ๋อเดี๋ยวมีร้านพ่อค้าแอบอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้สรุปเรายิงเหรียญจากตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่เห็นเลยฮะก็จะยิงจากตรงนี้ไม่ได้แหละโอ้ยมันหันหน้าอยู่อะไม่ได้ทันไหมทันไหมโอ้ยเจ็บไปนิดนึงวายแอสลี่ตีนะโอเควอลเล็ตโอ้ยโอ้ยเอ็งแพรี่ไม่ทันแต่ตายหมดแล้วผมได้สมุนไพรเขียวมาซึ่งเรากินไข่ก่อนไหมต้องเอาไปปาอะไรอีกไหมเนี่ยไม่ต้องมั้งคิดว่าไม่ต้องเอาไปปาอะไรแล้วมั้งคิดว่านะ Are you okay? แต่ผมตั้งค่านี้ไว้ก่อนเรามี16แล้วใช่ไหมผมครับกระสุนช็อตกันไว้ดีกว่าเมื่อกี้เพิ่งยิงไปนัดหนึ่งด้วย yeah. ใช่โอเคอยู่เงินกระสุนสไนช่วงนี้ผมอาจจะงดใช้สไนก่อนอนาคตอาจจะต้องเจอกับโอ้ ก็ได้ยินเสียงอะไรวุด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 อะไรเอ่ยคริสตอลโถเอ้ยเมื่อไหร่จะได้เพชรม่วงเนี่ยมีอะไรไม่มีละจริงๆใช่ไหมเนี่ยกล่องอยู่ดีมีอยู่ดีเงินไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีล็อกเกอร์เนาะไอเตาเผาวันนี้ไม่น่ามีอะไรเมื่อกี้เสียงวิ่งผมหรือเสียงวิ่งแอสลี่ตรงเนี้ยมีล็อกเกอร์มีอะไรเอ่ยโอเคกันพาวเดอร์5งั้นก็กันพาวเดอร์5มีแค่9ฮะอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตั้งค่าอันนี้ไม่สิเดี๋ยวนะต้องตั้งค่าเป็นอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ต้องสับคันโยกสินะเอาโอเคผมว่ามีงานนี้ต้องมีวิ่งแน่ๆโอเคมาช็อกกันถ้าจำไม่ผิดรู้สึกตรงนี้เปิดประตูไว้ก่อนเลยนี่ไงแอสลีย์โอ๊ย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  Put me down ป่าอะไรฉันอยู่นี่แต่เฮ้ยจะไปไหนเนี่ยแกอะไร
เอาโดนตามาเหรอเอานอนโอเคอย่างน้อยก็เปิดประตูนั้นแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วมั้งเธอเจ็บไหมฉันดีอยู่โอเคขอบคุณกระสุนทุกอย่างดีโหลดช็อตกันไว้ก็ว่าเสียงอะไรแห่ๆเออทันไหมทันไหมทันอยู่นอนไปโอเคโอ้เรียกอุ้ยหัวงอกหรือเปล่าอะไรอ่ะโอ้โหมันไม่ได้หัวงอกมันกลายเป็นแมลงช่วยตัวเอานี่เหรอมาแลนอึดขึ้นด้วยวุ้ยโอเคเราได้มีดมาใหม่ใช้มีดนี้ก่อนถึงแม้มีดหลักเราจะโดนใช้ไปนิดนึงแล้วเถอะเพราะมีดหลักเราดาเมจมันแรงกว่าแล้วก็ทนทานกว่าก็เก็บไว้ใช้ยาวๆกระสุนปืนพกปืนพกผมถึงแม้จะอัพดาเมจสุดกับอัพเสริมดาเมจไป 1.5 แต่อย่างอื่นก็ยังไม่ค่อยสุดนะต้องอัพเรทไฟล์เพิ่มดาเมจจะได้แรงกว่านี้อะไรเนี่ยมาท่อระบายน้ำเหรอเขาไม่มีพี่เคจากภาค2กลับมาอีกนะหนูมีเควสยิงหนูไหมเนี่ยไม่มีไปยิงน้องทำไมช่วงนี้หลอนเควสเพราะว่าเราขาดไอ้ขวาบนเนี่ยเยอะมากทำเควสได้ทำตลอดตอนนี้ก้มด้วยเอ้ยแย่ชะมัดเลยเธอโอเคนะใช่ก็ควรจะโอเคอ่ะหลังจากที่ผ่านมาหลายๆอย่างในช่วงนี้แค่อยู่ในท่อระบายน้ำนี่โอเคกว่าเจอพวกนั้นเยอะโอเคมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีจริงๆแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะ We go at the same time yeah เหมือนต้องกดพร้อมกันนะ Got it อ๋อโอเล่นจับจังหวะเหรอมีใครอยู่นี่ไหมเนี่ยทำไมมันมีที่ซ่อนตัวด้วยโอเคผมรู้ละ Wait here รอนี่นะโอเคอย่างน้อยช็อกกันก็มี17นัดเมื่อกี้อะไรแว๊บๆว้ายมันมาอีกแล้วสินะนี่อะไรกระสุนกันไม่ใช่เดี๋ยวกันพาวเดอร์ระเบิดเราใช้ระเบิดก่อนไหม อย่างน้อยให้มันชะงักรีโหลดตายยังเฮ้ยบ้าเลยวะเนี่ยตายสิไอ้ตัวประหลาดบ้าเลยวันจะโอ้ยเอาตายแล้วเหรอพระเจ้าช่วยกล้วยทอดตัวประหลาดเอ้ย No, I'm good. ไม่ฉันดีอยู่จริงเหรอลีออนโอ้ยเดี๋ยวนะมันกลายร่างเลยเหรอนึกว่ามันจะแบบมาแบบภาคเก่าแบบค่อยๆมาไม่ใช่ไอ้นี่เล่นกลายร่างมาหาเลยแล้วมีหลายตัวด้วยนะไอ้ปรสิตที่ตัวมันอ่ะโอ้ยดูเหมือนเดิมโอ้ my god มีแถวนี้มั้ยเนี่ยไม่สิเอ้ยไม่มีสีคิวอยู่ข้างหลังต้นหน้าเหร
เอเมอรัลด์มันจะอุตส่าห์ไม่กลายเป็นเอเมอรัลด์สดปกนะเนื่องจากอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาใส่อันนี้มันจะกลายเป็น 1.2 แต่ถ้าเราเอาใส่อันนี้ล่ะผมจำไม่ได้ฮะไม่เกิดอะไรขึ้นถอดออกมาเถอะโอเคอย่างรีโหลดพร้อมเราคราฟกระสุนสไนเพิ่มเลยดีกว่าเพราะไอตัวนั่นน่ะไม่ขำแน่นอนไอตัวนั่นน่ะมันไม่ขำเลยนะถ้าจะต้องเจออีกแล้วก็คราฟกระสุนปืนกลเพิ่มโอเคเดี๋ยวเจอจังหวะยิงรัวอย่างน้อยกระสุนปืนกลอันนี้รู้สึกว่ามันจะยิงทะลุด้วยหรือเปล่านะเหมือนจำได้ว่าตอนไปลองยิงซ้อมในห้องฝึกอ่ะมันยิงทะลุด้วยนะเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะเอามายิงไอตัวบ้านั่นเหมือนกันโอเค we go at the same time yeah okay เป๊ะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเนอะโอเคไปกับเธอแอสลีย์โอ้ยมืดๆอีกแล้วเกียร์ฉากมืดๆชะมัดเลยต้องมีไอ้บ้าแน่ๆมันต้องมีอยู่แล้วที่นี่คุ้นๆใช่เลยเนี่ยไอ้นี่ที่นี่จริงๆควรจะเป็นที่ที่เจอไอ้บ้านั่นเป็นตัวเป็นครั้งแรกนะไอ้รีเจเนเรเตอร์ชักกระตุกน้ำไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วไม่มีพลังงานGet this for me. ช่วยหน่อย Ashley. Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. ผมว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ยังมีระเบิดมืออยู่แต่เราเน้นแฟลชดีกว่าผมว่าจังหวะแบบเนี้ยต้นมาแน่ๆไอ้พวกนั้นน่ะต้นมาแน่ๆที่นี่นะเป็นแมปใหม่แล้วมีเควสยิงหนูไหมโอ้ยมีด้วยนี่อะไรอ๋อเย่อ๋อเย่แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบ4อันนี่ถ้าเป็นแบบ4อันใส่ราคาแพงสุดก็คือก็สีเดียวกันล้วนอะเอาประมาณ 1.6 ก็น่าจะดีนะเออถ้าได้ประมาณ 1.6 ก็น่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้นเราเอาใส่ไว้ก่อนเลยเอาสีฟ้ากับสีเหลืองแล้วกันเพราะรู้สึกสีแดงมันใช้เยอะเมื่อกี้จู่ๆโปรแกรมอัดของผมก็เด้ง สะดุ้งหมดเลยแต่ไปเช็คมาแล้วคลิปไม่เสียไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่ถึงเริ่มเล่นใหม่ก็เล่นใหม่ไม่ได้เพราะผมเซฟทับเซฟเดิมตลอดอ่ะแล้วมันก็ออโต้เซฟด้วยเฮ้ยค้างข่าวบ้าบอมีของให้เก็บตอนนี้ทุกอย่างสงบอยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรให้เก็บให้หมดใช่ไหมผมว่าหลังจากสับสวิตช์ไฟอ่ะมันต้องมีเรื่องอ๋อใช่ลืมเควสหนูไปเลยฮะโอเค2ตัวเองนะเดี๋ยวค่อยกลับทางเดิมไปหาอีกก็ได้คิดว่าน่าจะอยู่ทางเดิมด้วยหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้หมดยังได้ยินเสียงอยู่เลยโอเคอ่ะปลาอีกแล้วกายกินปลาอย่างเดียวเลยเหรอโอเคตอนนี้อาจจะดูรกๆหน่อยดูดีขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ไปก่อนอันนี้กล่องเก็บของป่ะเออใช่สไนมันให้มาเนี่ยแสดงว่าต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาแบบยังไม่ใช่ล่างหนามหรือเปล่าหรือมาล่างหนามเลยไม่รู้ฮะโอเคสลับสวิตช์ไฟแอสลีย์มีพวกบ้าเอ้ยปั๊บนะแอสลีย์โอเคมันวิ่งมาบ้าเอ้ยยิงโดนแอสลีย์
ปะโถยิงโดนแอชลี่ไม่โอ้ยลำบากนะเนี่ยเพราะแอชลี่อยู่ในระยะวิถีปืนด้วยอ่ะจับไฟเลยแล้วกันเป็นยิงมาตั้งแต่ตรงนี้แหละตัวบ้านี่ใส่เกาะอีกอย่าง้อหัวงอกขอร้องแอชลีย์เธอโอเคนะโอเคเจอแล้วหนูตัวที่3มีพลาดเก็บของไหมนะเออใช่พอเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เลยยังไม่ได้เก็บสมุนไพรมีตรงนี้ด้วยมีอีกไหมหนูตรงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวค่อยไปจัดการตรงนี้ของหมดแล้วเนาะโอ้โหบ้าเลยเดี๋ยวนะเลขหกรู้สึกว่าโอ้ยเคาน์เตอร์ไม่เคยจะรอดเลยผมเนี่ยส่วนแกอยู่แถวนี้ใช่ไหมโอ้โหไอ้ลำบากใจกับเองจริงโอ้ยอย่างน้อยก็ได้มันอยู่ตรงต้นขานี่เองตะโคไปล่างไหมไม่น่าถามเลยบ้าเอ้ยแตกไหมยังอีกเอ้ยโอ้โหกันไม่ได้เอ้ยเฮ้ยมีดพังแล้ววิ่งวนเป็นหนังไอเดียล่ะครับเย้โอ้ยจับปล่อยเกินอะไรอะไรอีกอะไรโอ้หนามโอ้โหมันตัวแตกหนามกระจายด้วยเหรอโอเคเพชรสีแดงเฮ้ยนี่ขนาดรู้ไต่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บตัวกับมันนี้โอ้ยแต่ล่างช็อกกันไม่ใช่เดี๋ยวทนายเราต้องอัพดาเมจเพิ่มแล้วอ่ะเพราะมันไม่เจาะเกาะไอ้บ้าเนี่ยขากลับจะมีอีกไหมเนี่ยอย่ามีเลยขออ่ะตรงนี้น่าจะเก็บหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วเออหรือโอเคไม่ได้ฝั่งนี้มันสว่างแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้ง thanksยินดีต้อนรับกลับแล้วก็หนูแอสลีโอเคมันดรอปอะไรบ้างการพาวเดอร์เงินการพาวเดอร์ก็แต่ไอตัวก่อนหน้านี้ที่จู่ๆก็มาปวดทีหลังมันไม่ดรอปอะไรเลยเหรอเออไม่ดรอปไปเลยมาแล้วก็ตรงนี้4ใช่ไหมมันต้องเรียงจากบนลงล่างใช่ไหมอันนี้พลังงาน
หรือแบบนี้ได้อยู่ไม่ได้สิมันขาดอันเนี้ยเอ้ยได้แล้วโอเค System Reboot เปิดจะมีอะไรมากันเราจะบอกเลยว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมลัสพากัสมาผมไปรื้อฟื้นความจำเรื่องศัตรูตัวนี้มาว่าไอ้เจ้าแมลงเนี่ยในภาคเก่ามันมีไหมก็โอเครู้แล้วว่าภาคเก่ามันคือตัวอะไรมันก็คือล่านโตเต็มวัยของลัสพากัสที่ออกมาจากโทสนี่แหละ I can tell by the look on your face แกปล่อยแป๊บนึงแล้วกันนะพี่โอ้เฮ้ยไม่เราต้องใช้ให้หมดเราไม่น่าจะรีโหลดเราเอากระสุนแต่เราเอากระสุนเก็บเข้าคลังไม่ได้ให้ตายเถอะน่ะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนอะกระสุนรีโหลดให้หมดเอาล่ะส่งเควสเทรดอะไรดีอ่ะเราใกล้จะจบเกมแล้วเราควรจะเทรดไอ้นี่ดีไหม น่าจะเริ่มไม่คุ้มแล้วนะเพราะว่านี่ก็มาไกลแล้วมันพลาดสมบัติไปเยอะเกินไปละอะไรพลาดก็ต้องปล่อยพลาดแล้วมั้งผมว่ากดเก็บสะสมไปก่อนเอาเก็บสะสมเพื่อจะเอาอันนี้ดีกว่าเออแล้วก็เรามาขายอันนี้แล้วก็นี่ของแพงของเราเดี๋ยวนะยังมีอีกที่ต้องขายอ่ะนี่เราเพิ่งได้นี่มานี่เอาใส่อันไหนก่อนอันนี้แพงกว่าเอาใส่อันนี้ก่อนเออคูณ 1.4หรือดีหรือเปล่าไม่อันนี้แพงกว่าถ้าจะให้แพงกว่าก็ต้องใส่แบบนี้ก็จะได้เป็น 1.6 ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดก็จะได้เป็น 1.7 เพราะฉะนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้4ใช่ไหมอ๋อใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องแดงหมดไม่ได้ดิเราแดงหมดไม่ได้ลืมไปเพราะว่าเรามีสี่เหลี่ยมแค่อันเดียวเราแดงได้แค่อันเดียวโอเค 1.6 ก็ 1.6 ก็ใส่รอเหมือนเดิมเผื่ออนาคตมันดรอปผมคนไม่บ้าบอไปแลกซื้อแล้วล่ะครั้งก่อนที่แลกซื้อเพชรเหลืองนี่คือพลาดแบบพลาดโคตรเลยเพราะยังไงอนาคตมันก็ต้องมีดรอปอยู่แล้วผมดันร้อนเงินเกินไปหน่อยโอเคแล้วไอ้พวกของเก่าอันนี้ยังไม่มีอันไหนซ้ำผมยังไม่ขายแล้วกันถือว่าสะสมไปก่อนขายปุ๊บ 180,000 เยี่ยมรอไปก่อนนะอันนี้รอไปก่อนซ่อมมีดซ่อมมีดแล้วก็ซ่อมกระอัปเดตไฟล์ปืนพกAs you wished. อีโหลดไวขึ้น Dazzled, are you? Our cross. ช็อกการดาเมจสุดอันนี้เราต้องได้ตั๋วก่อนดาเมจช็อกการก็จะได้คูณ 1.5 เออช็อกการอันนี้มันดีนะตอนที่แบบมันได้คูดาเมจอะไม่เหมือนอันนู้นมันคูอันนั้นมันคูณกระสุนใช่ไหม A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. แล้วก็อัพอันนี้เพิ่ม This kind of work is about finesse, stranger. ไอ้ผมลืมนึกไปผมว่าจะไอ้อะไรนะผมว่าจะซื้ออันนี้คืนไม่ใช่เหรอขายเล่นซื้อขายทุกอย่างไปหมดเลยไม่มีแลกของคืนต้องหาเก็บมาอีกรอบโถ่เอ้ยลืมสนิทเลยไปลุยกันต่อLeon. อ๋อโดดไม่ได้เนอะ Cast. Nice catch. Nice cast.
มีระเบิดด้วยแสดงว่าตรงนี้ศึกใหญ่แน่ๆกระสุนปืนพกผมเก็บของก่อนเลยเข้าคาสินก่อนโทเลียนเลียนดูสิ That's a lift นั่นแหละลิฟต์ If we could do something about this wall เราต้องทำลายกำแพงนี่ไม่ก็ต้องหาทางมุดไปให้ได้ทำลายกำแพงเหรอหันหลังก็เจอไอ้นี่แล้วเนี่ยมาแอสลี่เดี๋ยวขับเองลูกตุ้มนี่น่าจะใช้ได้อะเอาแอสลี่ I got this ฉันจัดการเองเดี๋ยวขับเป็นใช่ไหมเอาจริงดิก็ยังกันรู้ว่าที่โรงเรียนสอนวิธีขับเจ้านี่ให้กับเด็กๆด้วยโอเคเรื่องมันเป็นเรื่องยืนเรียงต่อกันเลยถามจริงใช่มันมีทะลุจริงด้วยวายเอาหมดนี่โหลดก่อนฮะเอาไอ้หมอนี่เฮ้ยยาอ๋อจะอุ้ยอุ้ยระเบิดโอ้ยดูนี่เลยโอเคช็อตไม่ช็อตไหมไม่ช็อตเหรอโอเคตกพื้นตูมเจออะไรวะวายวายแอสลี่ความแค้นส่วนตัวมาเย้ตีเลยโอ้ยเมื่อกี้แทงได้ไม่ทันเอ้ยว้าววายโอ้ยอย่าไปล้อไม่ต้องไปห่วงฉันแอดลี่ฉันมีปลางับโอเคไม่เต็มกินอีกตัวหนึ่งอะไรถอยไปนะเว้ยวายเอางี้เลยจะได้จบๆกันไปแทงกันซะไอ้นี่อ้าววายวายว่าเท่าเอ้ยเดินเลยป้ายอ่ะต้องแทงอีกรอบไหมไม่ต้องเนอะเอาไงตายหรือยังโอ้โหพระไม่มองนิดนึงนี่แกก็นะนี่แน่แทงแล้วอย่าทำเสียงดิ้นแบบนั้นหลอนโอ้ยช็อกกันอย่างเยอะเลยดีกลายเป็นว่ากระสุนปืนคนหายเกลี้ยงแทนจะดรอปไหมกันพาวเดอร์จะดรอปไหมช็อกกันต่อจะจริงใช่ไหมเนี่ยปืนคนเหรอโอ้โห RPG มันกลับมาอีกแล้วเออฮะลาสพังกันตัวฟันอ่ะวัดดีโอ้โหอะไรอ่ะออกไปตัวหนึ่งโหเดี๋ยวกินยาก่อนจนวันนี้
จะถืออะไรไว้ล่ะเย้ยโอ๊ยตายแคสกันแล้วล่ะแอสลี่โอ๊ยโอ๊ยกระสุนยังไม่หมดจริงๆไม่ควรรีโหลดนะเยี่ยมยอดโอ้เรียกตัวช่วยกูจะยิงตัวหลังเอางี้แล้วกันทะลุมึงใส่เกาะดีกว่ากูว่าทำไมยิงตัวไม่เข้าแอสลี่เธอคิวเยี่ยมทำสำเร็จใช่แล้วเหลือตัวเดียวพอดีโอ้ยโอลมานโอลเวนจังเลยเนาะอย่างน้อยตังอย่างเยอะเลยตังโอเคถอนหมดเลยนะไม่ขึ้นในแมปแต่ว่าอาจจะมีกล่องอยู่เหลือก็ได้ป่าวเสียดายตัว RPG เมื่อกี้เหมือนกันนะมันล่วงหงายหลังอ่ะก็เลยไม่ได้เก็บของตรงนั้นเหมือนจะเปิดกับทางใหม่หรือเปล่าหรือทางอ๋อต้นทางเก่าสิจำได้แล้วไอ้ตรงนั้นมันเชื่อมกับทางเดินเก่าแอสลี่เห็นหรือเปล่านั่นสุดยอดเลยนะฉันว่าฉันรู้แล้วว่าเธอน่ะถนัดเรื่องอะไรเนอะเจ๋งมากเลยแอสลี่โอเคกระสุนมีอะไรเควสล่าบอสให้กลับไปที่แล็บเพื่อล่าโอ้รีเจเนเรเตอร์เวอร์ชันพิเศษบอสรีเจเนเรเตอร์โอเคเก็บของก่อนเลยถ้าจะไปเจอไอ้บ้านนั่นแหละแล้วทางกลับก็อยู่ตรงนี้พอดีไงใช่มั้ยมีใช่มั้ยทางกลับรีโหลดทุกอย่างให้พร้อมไอ้นี่เรายังไม่ได้รีโหลดอีกเหรอจำไว้อย่างหนึ่งซื้อสโคปเก่าก่อนแล้วค่อยอัพหรือซื้ออย่างอื่นส่วนดีด้วยมาผมอยากรู้มากเลยว่าปืนที่ผมใช้อยู่มันติดในนี้ได้ไหมถ้าได้จะดีมากแล้วก็ซื้อเพจของคืนอยู่ไหนนะสโคปเก่าราคา 4,000 ทีนี้ก็ซ่อมมีด Good luck to you, stranger. ซ่อมเกาะเหลือ 4,000 ทำอะไรไม่ได้เรามีของขายไหมไม่มีเพิ่มหรือเปล่าเพชรสีเขียวไม่ได้เอามาใช้ก็ราคาไม่ดีเราคราฟเพิ่มได้เราคราฟกระสุนเรายังไม่ได้อัปเกรดเรายังไม่ได้กะอัปเกรดอันนี้เลยงั้นเราคราฟกระสุนปืนกลดีกว่ามั้งไม่ดิต้องคราฟกระสุนปืนพกก็คือแต่เหลือ10พอดีก็ไอ้ทีแรกผมจะคราฟกระสุนปืนในหัวคิดจะคราฟกระสุนปืนช็อกกันแต่ว่าดันพูดออกมาเป็นปืนพกแล้วก็กดปืนพกไปจริงๆขอบคุณมากกระสุนปืนมีเหลือด้วยมันเกินมาก็ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มาดูซิมันใส่ได้ไหมเอาไม่ได้หรอเอาซื้อเกอร์โทโอเคก็ปรากฏว่าพอย้อนเซฟปุ๊บต้องไปสู้ใหม่ก็เลยเหนื่อยนิดนึงกว่าจะกลับมาจุดนี้ได้แต่เอาเถอะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าแล็บ
ที่เจ้าบ้านนั่นอยู่อ๋ออยู่ทางขวาใช่ไหมเราต้องเข้าทางนี้และออกขวาต้องให้แอสลี่รอในนี้ได้ไหม Spread out Okay ไม่น่าได้ผมเคยจะว่าไปผมเพิ่งนึกขึ้นได้ผมเคยลองแล้วนี่หว่ามันไกลเกินไปพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บอะแอสลี่จะเริ่มวิ่งตามเรามาแล้วนะโอ้โหมันยืนเด่นเป็นสง่าโอ้กี่ตัววะน่ะเอ้ยอ๋อใช่เรามีระเบิดใหญ่แต่เราไม่ได้ติดตั้งมันจะทำร้ายแอสลี่ไหมเฮ้ยแอสลี่นึกว่ามันเข้ามาตัวทำอะไรของเธอเนี่ยตกใจหมดเลยผมว่าผมตายเพราะฆ่าแอสลี่บ่อยมากเลยนะคือน่าจะตายมีเพราะแอสลี่เพราะเผลอฆ่าแอสลี่บ่อยกว่าตัวเองตายเองอีกอันนี้ไม่ใช่ผมแล้วอันนี้มันแทงแอสลี่ด้วยแอสลี่ไปหลบไกลกว่านี้ไม่ได้เหรอหรือผมลองให้น้องไปหลบในล็อกเกอร์ดูอาจจะน้องอาจจะยอมอยู่ในล็อกเกอร์ก็ได้นะ Stay here Got it ตอนนี้นะบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีล็อกเกอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้เออแต่ช่วงนอกรอบอ่ะผมน่าจะไปไกลเกินไปน้องก็เลยไม่ยอมอยู่แต่ถ้าอยู่ประมาณสู้กับเจ้าหนี้ตรงนี้น่าจะอยู่จนกระทั่งเราสู้เสร็จแหละโอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยอึ๊บโอ้ยโอ้ยยังอีกโอ้ยตีละมันต้องสนายอย่างเดียวใช่ไหมเหมือนเกาะไอ้นี่จะหนาเกินไปอาวุธอื่นยิงไม่เข้าน่าจะต้องสนายเท่านั้นอ้าวตายแล้วเหรอยังเหลือตัวเดียวยังเหลือตัวหนึ่งนะเฮ้ยกว่าจะล้มได้สีม่วง On me อย่าโอเคแล้วแอสลี่ลุงนี้ให้ไปหลบแต่แรกโธ่เมื่อกี้นี้เหมือนนอกจากสไนแล้วยิงด้วยอย่างอื่นไม่เข้าเลยนะโอเคแต่กระสุนสไนร่อยหลอเลยแต่ว่าหวังว่าจะไม่ต้องเจอมันอีกจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกระสุนไม่มีหวังว่านะส่งเควสครับคุณพ่อค้าเรามีเท่าไหร่แล้วเรามี20ไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอ่ะเหมือนปืนที่ใส่กับอันนี้ได้อ่ะมันก็บอกอยู่นะว่ามีปืนนี้กระบอกหนึ่งแต่ว่า ISG-09 นี่เป็นปืนกระบอกไหนอ่ะใช่ที่เรามีอยู่ในตัวสักอันไหมเนี่ยซ่อมก่อนก่อนโดนไปกัน That's the way to be SG-09 ยังไม่มีในเกมให้เราใช้เลยนะโอเคอนาคตอาจจะมีเร็วๆนี้ก็ได้ไปกันต่อเถอะแอสลี่คิดว่าขั้นบนน่าจะไม่มีตัวอะไรน่ากลัวเท่ากับไอ้เมื่อกี้นี้แล้วคิดว่านะเอาละได้เวลาขึ้นไปขั้นบนกันละ
กดปุ่มเรียกลิฟต์โอ้โหสโลไลฟ์กว่าที่คิดฮะสองคนนี้หอบจัดเลยเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบสโลไลฟ์มากจริงๆนะเนี่ยลิฟต์อันนี้ขาขึ้นสโลแบบนี้ด้วยมั้ยเนี่ยด้วยมั้งแอสลีปโอเค you know, I... คุณคิดว่าเราเข้าขากันเป็นทีมได้ดีหรือเปล่า I guess so. คิดว่ามั้งนะ right? ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นสักวันนึงคิดว่าฉันจะเป็นเอเจนต์แบบคุณได้ไหมหลอดคิดดูสิช่วยกันปกป้องอเมริกาด้วยกันเธอต้องการแบบนั้นเหรอยังไงถ้าอยากจะเป็นก็ต้องออกไปจัดที่นี่ให้ได้ก่อนอยู่ดีนั่นแหละคุณนี่ไม่ตลกเลยนะไม่ตลกอะไรล่ะแอสลี่ลีออนเนี่ยเจ้าไอ้การตลกเลยตลกลายไงเล่นมุกใส่บอสก่อนตายตลอดอ่ะทำเป็นพูดเราเองก็เป็นหรือจะเอามุกจิกกัดคนใกล้ตัวล่ะลีออนทำบ่อยเหมือนกันนะเท่าที่จำได้โอเคกระสุนสนายรีโหลดไว้เลยรีโหลดเรียบร้อยอะไรเลยกระสุนปืนกลโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้กระสุนปืนกลเยอะกว่าเรามีกันพาวเดอร์5ถ้าจะคราฟกระสุนอุ๊ยเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวเวลาขอเวลาแป๊บนึงนะครับนั่นเฟซผมเองโอเคกลับมาต่อกันพอดีไปคุยงานมาแล้วนะแต่คิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีเด้งมาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินเสียงเฟสปริศนาก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเอตโตโอ้ไอห้องนี้เป็นที่ที่เจ้าพวกน้ำมันเอาเอมเบอร์ของลาสพากัสมาเก็บไว้โอ้งั้นเดี๋ยวนะนี่ไง This must be what Luis was talking about. นี่ใช่ไหมสิที่ลูอิสพูดถึงทำไมผมรู้สึกไปเองหรือว่าจอผมมาดูมืดมืดเดี๋ยวแป๊บนะผมรู้สึกว่ามันมืดเกินไปหน่อยโอเคไม่มั่นใจว่าภาพมันจะมัวมัวไปหรือเปล่าแต่ว่าจอผมอะค่อนข้างจะมืดแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนจอใหม่เร็วๆนี้แหละแต่หลักๆคือตอนนี้จอผมมืดมากผมเลยต้องปรับแสงประมาณนี้นะทุกคนรู้สึกว่ามันสว่างไปหรือว่ามันแสบตาไปยังไงก็บอกได้นะโอ้ยอันเบลมเทิมเลยแต่ว่าเรามาดูแถวนี้ก็โอ้สมุนไพรเหลืองเงื้อก็ขาดอีกแค่กระปิดหนึ่งอ่ะอีกแค่กระปิดหนึ่งก็จะเต็มแล้วคิดว่ากินอันนี้ไปก็น่าจะเต็มเลยเนาะโอเคอาโนเอาตามจริงผมลืมคิดไปเรื่องหนึ่งทุกครั้งที่เปลี่ยนชัตเตอร์ใหม่อ่ะคุณพ่อค้าเขาจะดรอปเอ้ยคุณพ่อค้าเขาจะขายไอคุณพ่อค้าเขาจะขายไอสเปรย์เลือดเต็มให้ตลอดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่เราจะมาขึ้นชัตเตอร์ใหม่เนี่ยมันน่าจะมีขายใหม่ใช่ไหมเออลืมคิดไปเลยเราปั๊มสเปรย์ได้นะเอาตามจริงถ้าตังมีพอแปลแบบบทสรุปเลยก็เหมือนเอกสารเนี่ยจะเป็นเอกสารงานวิจัยของอานาเบลกราเซียนะซึ่งเป็นหัวหน้าวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องลัสพากัสเลยคือเขาค่อนข้างจะพูดเยินยอสรรเสริญเจ้าลัสพากัสนี้เลยว่าเป็นปรสิตชนิดพิเศษที่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้โดยที่ไม่ทำให้อวัยวะภายในของโฮสต์เนี่ยเสียหายแต่รู้สึกแบบวิธีการเขียนกับการที่แบบชื่นชมไอ้เจ้าลัสพากัสนี่เยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะตกอยู่ในภวังค์การเป็นทาสของเจ้าหลอดเซตเลอร์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านี่ไงลาสพากัสในเอมเบอร์คือการที่มันถูกแช่แข็งอยู่ในเอมเบอร์ได้แสดงว่ามันต้องมีอายุมากขนาดไหนจนกราบขอขมาต่อหน้าล่างอันศักดิ์สิทธิ์นี้มันคือตัวตนแห่งพรอันแสนประเสริฐที่มอบสรรพสิ่งให้กับพวกเราลาสพากัสยินดีต้อนรับเราลูกเอ๋ยใครลูกแกข้าออสมุนแซดเลอร์ผู้ถ่ายทอดเสียงของพระเจ้าฉันเบื่อที่จะฟันเทศนาจากแกแล้ว
เจ้าลูกแกะที่โง่เขาทำไมถึงยังปฏิเสธพอนี้ตอนนี้จนละทิ้งร่างกายอะไรเนี่ยจงเชื่อฟังเชื่อฟังเสียงของพระผู้เป็นเจ้าแอสเล่มันโอ้โหมันควบคุมลัทธิพากัสในร่างเราให้ทำตามที่มันสั่งเหรอสวยแล้วสวยแล้วแอสลี่ลูกเอ๋ยจนอยากขัดขืนเลยยังทนได้อยู่แต่ไม่ไหวแล้วโอ้โหกระสุนหมดพอดีเหรอไม่เดี๋ยวเราต้องขออภัยกับผู้มีบาปหนาเหล่านี้ด้วยเราสาวกของข้าจะสอนให้เจ้าได้สำนึกต่อบาปไม่ต้องกลัวลูกเอ๋ยจนยอมมอบร่างกายนั้นมาและปลดพัฒนาการตัวเองจากความกลัวเอาแอสลี่ไปอีกแล้วขยับสิขยับแอสลี่ถอยกระสุนติดไกปืนพอดีกระสุนขัดไกปืนพอดีโชคดีเป็นบ้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเสร็จเลยไอ้ปีศาจเอ้ยเอ๊ะโอ้โหมันอยู่นั่นท่านนี้ไปไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวเขาจัดการบอนนี่ก่อนCreemos per sangre มันเป็นอะไรกันมันร้องเหมือนดีใจอะไรก็ไม่รู้ดีใจอะไรกันแกอ๋อใช่ลืมเปลี่ยนตัวนั้นยิงไม่ได้หรือเปล่าจริงๆถ้าหามุมดีๆมันก็น่าจะยิงทะลุได้นะเดี๋ยวเอาหมอนี่ดีกว่าไอ้เอสตาให้มีเบรกแล้วเฮ้ตัวจะขึ้นมาใช่ไหมพูดชีทสิหัวงอกป่ะแขนขาดแล้วนะจิ้มดีกว่าเคตายหมดนะเงินเงินแล้วก็แทงถึงมะไม่ถึงด้วยนะโถ่เอ้ยเพิ่งจะได้10เองเหรอเราผมลืมที่ทั้งปราสาททั้งหมู่บ้านไว้เยอะมากแน่ๆเลยถึงได้แค่นี้เนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเก็บเลยหรอเอกสารนี้ก็จะอ่านไม่ได้อ๋อมีอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นเอกสารที่บอกเกี่ยวกับการสูญเสียของทีมของคลาวเซอร์นะช่วงหลังๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยแปลเอกสารพวกนี้แบบตัวเต็มเท่าไหร่จะสรุปไปเลยให้มันสั้นและเข้าใจง่ายที่สุดเพราะว่าช่วงหลังอ่ะคลิปของผมค่อนข้างจะยาวถ้าต้องแปลเอกสารทุกอย่างแบบ 100% เต็มอีกมันจะยิ่งทำให้ต้นยาวเข้าไปอีกด้วยเรามีเศษเหล็กใหญ่2เท่านั้นเองค้าปืนกลดีกว่าผมว่าสไนช่วงหลังน่าจะไม่ได้ใช้ในตอนนี้เหลือ9เอาไงดีนะคราฟต่อเลยดีไหมนะยังก่อนแล้วกันเผื่อได้เศษเล็กอะไรเต็มหมดแล้วเนอะยกเว้นสไนลงมานี่ลืมไปเลยว่ายังมีทางทางด้านซ้ายที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวล่างนี่ครบก่อนแล้วกันหมดตัวแล้วใช่ไหมหรือเปล่า
ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเหรอโว้ยหัวแตกแต่ว่าไม่กลายร่างก็ดีแล้วนะของขายใช่ไหมแท่งทองแอลกระสุนปืนกลโอ้โหคราฟแล้วก็ได้เพิ่มอีกทิศทางตรงนี้มันพามาจุดเดียวกันวะใช่ไหมเออมันพาไปที่เดียวกันงั้นจริงๆอ่ะเราสเตลเดินมาตรงนี้แล้วก็จ้วงอีกตัวนึงได้เลยนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งกล่องสุ่มปืนพกแล้วก็เงินขนาดนี้นี่จะเจอพ่อค้าก่อนมั้ยเนี่ยนี่อะไรอ่ะด็อกแท็บของใครวะเจ้าคลาวเซอร์มันเป็นคนเก็บไว้หมดเลยเหรอแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นด็อกแท็บของสมาชิกหน่วยเขาหน่วยเก่าอะหรือว่าเป็นสมาชิกในพวกลัทธิอิลูมินาดอสแล้วโอ้โหฉันจะรอแกแล้วดูสรรหารูปรูปอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะการที่แกมาได้ไกลขนาดนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะเจ้าเด็กใหม่ฉันได้จัดเตรียมสนามรบสำหรับทหารอย่างพวกเราโดยเฉพาะสถานที่ที่หลั่งเลือดล้อมรวมยุคสมัยของเหล่าวีรชนไว้เป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะจบเรื่องของเราเมื่อ2ปีก่อนเฮ้ยคาวเซอร์รอได้เลยเดี๋ยวไปจัดการแน่ส่วนเอกสารทางนี้อ๋อนี่เป็นข้อมูลการลักพาตัวแอชลีย์ถึงบอกไงว่าแบบที่เราต้องมาเผชิญโชคความลำบากเนี่ยเพราะไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนลักพาตัวที่เราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ก็เพราะไอ้หมอนี่ ผมถึงได้หมั่นไส้หมั่นไส้จัดเนื้อหาในเกมนะไม่ใช่แบบจัดตัวเกมตัวเกมมันสนุกมากเลย พูดอย่างนึงก็คือถ้าคาวเซอร์ไม่รับพาตัวก็เราคงไม่มีเกมนี้ให้เล่นใช่ไหม เกี่ยวไหมเนี่ยมันรอเนื้อเรื่องโอเคเก็บของให้หมดต้อมติดเชอร์กับไอ้หมอนั่นละโอ้โหดูมันเขียนเลือดสักหน่อยโดดขึ้นตายขึ้นบนได้ไงเนี่ยไอ้กานี่โถ่ไม่ได้ของจากอีกามา2รอบติดแล้วนะอะไรฟะเนี่ยโอ้โหหวังว่าการสู้กับคลาวเซอร์ครั้งนี้มันจะไม่ยากเท่ากับภาคเก่านะอยู่ทุกที่จริงๆเลยคุณพ่อค้าได้ขอใช้บริการหน่อยครับตอนนี้พูดตามตรงนะผมยังไม่มีอะไรให้อัพเป็นพิเศษเพราะว่าของที่มีอยู่ตอนนี้มันก็เกือบจะฟูลหมดแล้วล่ะขาดช็อกกันเนี่ยที่ต้องใช้ตั๋วหรือไม่ก็ต้องมีตั๋วหรือไม่ก็ต้องใช้ตังค์ด้วยแน่ๆคือจริงๆรู้สึกว่าถ้าอยากจะคราฟตรงนี้อ่ะไอหัวข้อสูงสุดเนี่ยเราต้องคราฟอย่างอื่นให้เต็มก่อนใช่ไหมแต่ถ้ามีตั๋วเราข้ามมาคราฟอันนี้ได้เลยซึ่งเรามี20เรายังขาดอีกตั้งครึ่งนึงถึงจะซื้อตั๋วอันถัดไปได้เอาล่ะคลาวเซอร์ฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าเพราะอะไรแกถึงได้เป็นแบบนี้แต่รอบนี้แกโดนหนักแน่ข้อหาทับกับน้องไปเยอะและแกก็เป็นคนฆ่าลูอิสด้วยไอ้เรื่องทับกับน้องเนี่ยเอาตามจริงเราทำเยอะกว่านะแต่ที่น้องต้องมาเป็นแบบนี้เพราะแกเพราะฉะนั้นที่น้องตายบ่อยๆก็เพราะแกล้วนๆเลยจะบอกให้ ฉันกำลังรอแกอยู่เลยไอ้เด็กใหม่โอ้กะลาเป็นห่วงเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ละสิท่าแกเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยยังเป็นห่วงอะไรไม่เข้าเลื่อนอยู่ตลอดแต่ถ้าหากแกคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกมีชีวิตกลับไปหาเธอได้แกก็คนจะติงต้องซื่อบื้อซะจริงเลยนะแกไม่มีทางช่วยเธอได้ไม่มีทางช่วยอะไรได้ทั้งนั้นพอสักทีเถอะหน้าคลาวเซอร์มาเป็นขี้ข่ายพวกนี้เพื่ออะไรลูกน้องแกไม่มีทางกลับมาหรอกแล้วจะทำไปทำไมรานแค่ทำการเหรอทำแบบนั้นลูกน้องแกคนมีความสุขมากเลยรานแค้นแกคิดว่าฉันทำทั้งหมดนี้เพื่อรานแค้นแค่นั้นนะถ้างั้นแล้วแกจะทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรกัน
ฉันได้เข้าใจทุกอย่างภายในป่านั้นว่าความถูกต้องที่แท้จริงของโลกนี้ก็คือพลังอำนาจที่สูงส่งเท่านั้นและลอสลูกินาดอสก็ได้ให้มันกับฉันตั้งแต่ที่ฉันรู้จักแกก็แอสโฮมาโดยตลอดเลยนะแต่อย่างน้อยเมื่อก่อนแกก็ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วดูแกตอนนี้สิเสวนามามากเกินพอแล้วเปิดฉากยิงได้แล้วทหารอ้าวเฮ้ยโอ้นึกว่าจะมาเล่นมีดปืนกลเลยเหรอจะเอาสิอะไรอ่ะธนูเหรอ What's wrong? Show no mercy. What? Ha! เอารีบหนีไปไหนล่ะคราวเซอร์ไม่ต้องมาพูดเลยฉันจะรีบจัดการแกแล้วก็รีบไปหาแอสลี่เดี๋ยวนี้แหละประตูทางขวาจะเป็นประตูทางไปต่อโอเคตัวเปิดน่าจะเป็นตัวนี้แหละเก็บของก่อนกระสุนในรีโหลดไว้เลยมันอาจจะมาตอนเราเปิดนี่อยู่ก็ได้ใจดีกว่าที่คิดแฮะตรงนี้ก็ได้นะขอให้เก็บไหมไม่มีกันโดดทางนี้ไม่มีอะไรยังจำตอนที่เราลอดออกมาจัดป่านั้นได้หรือเปล่าฮะลุยเลยไม่ต้องคิดนี่แหละคือสิ่งที่แกสอนฉันไว้ He's turned this place into one big trapไอ้บ้านั่นเปลี่ยนที่นี่กลายเป็นหลุมกับดักขนาดใหญ่เอาเฮ้ยจอดเดี๋ยวไอ้นี่จับคุมกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอไอ้บ้าไอ้คลาวเซอร์ไอ้หนีไวซะด้วยนะเล่นรถเลือดแบบทางไหนใครกันแน่ที่พร้อมจะตายฮะก็โอ้โหยันอุตส่าห์ตามมาเล่นงานถึงนี่อีกนะไอ้กับดักหมีเนี่ยไอ้คนมาจากไหนต้องระวังกับดักหมีเราควรกินเลือดก่อนดีไหมหรือรอแดงสุดก่อนดีถ้ากินเลยจะถ้ากินเลยจะเลือดเต็มงั้นรอแดงกว่านี้ดีกว่าเผื่อไปอะไรอ่ะโหไปหาของแบบนี้มาด้วยนะหือวางไปทั่วเลยเก่งแค่วางกับดักหรือไงคลาวเซอร์รีบๆโผล่หัวมาได้แล้วตรงนี้เข้าไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวขามานี่มันมีด้วยเหรอไม่เหยียบได้ไงเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวกับดักหมีอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยจะมองพื้นสักเท่าไหร่เลยชอบโดนมันงับขาตลอดตรงนี้ก็มีระเบิดโอเคหมายความว่าต้องเลือกยิงถ้ายิงฝั่งนั้นก็ไม่ต้องกลับมายิงฝั่งนี้ก็ได้มั้งเออเพราะเราไม่ต้องกลับไปแล้วนี่ I'm no stranger to covert tactics, remember? มองออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรเอาจริงดิฉันจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทำอะไรต่อจากนี้จะรู้ได้ไงไม่ต้องมาทำโม้หรอกนะคลาวเซอร์โอเคฝั่งซ้ายไปไม่ได้เหมือนเสียงติ๊ดๆจะมาจัดด้านบนแล้วก็กลับดักหนีไม่มีเสียงละก็คือไม่มีระเบิดแล้วก็ไม่มีป้อมปืนละแอบมันจะแอบเอาอะไรมาดักหน้าเราอีกไหมชอบการล่าเหรอ Still alive, huh? You got lucky. ฉันจะมีชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะโชคอย่างเดียวหรอกหรือเพราะโชคด้วยนะ ก็น่าจะมีส่วนอยู่สมุนไพรแดงโอเค
ของที่เก็บเอาปืนกลเลยดีไหมนะไม่ได้ I admit you've done well to stay alive this long I'd be dead if I kept listening ฉันควรจะตายไปแล้วถ้าฉันยังเอาแต่ฟังแกอยู่เนี่ยเฮ้ยพูดเยอะจริง The Reaper comes for cowards and the careless alike Which are you I don't know Guess I'll ask when I see him Well you've really gone all out for me You shouldn't haveAnything to make the pretty boy feel special. It's what? Last long moving like that. ก้มหลบไม่ทัน ตรงนี้ก็แพงพันได้ โอเค ขระยะไป ขระยะใกล้แล้วบ่ายไม่โดนเลยหัวมาสิถ้าไม่มาฉันไปแล้วนะ You passed with flying colors โอ้มันดีไปละเมื่อกี้มีกล่องอยู่ทางซ้ายถ้าเลือกเก็บนี่น่าจะโดนเต็มๆตรงนี้มีด้วยกระสุนสไนเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ายังต้องใช้สไนสู้กับหมอนี่อีกไหมแต่มีไว้ก็ดีกรีนเฮิร์บค่อนข้างล้นแล้วนะเนี่ยถ้าพูดตามจริงนี่ไงเราได้อันนี้มาเพิ่มแล้วเราคราฟอะไรดีนะเรามี16เหรองั้นจัดนี่มาเลยไหนๆก็มี2ชุดละเหลือ10คราฟกระสุนสไนไว้เผื่อว่าต้องใช้อีกตอนเนี้ยรวยยามากรวยยารวยปืนมากผมไม่ได้ใช้ปืนกลเลยนะเนี่ยแค่นี้อะไรส่วนปืนพกรีโหลดสไนไว้ก็ใช้ปืนกลบ้างโดนนี่ไปฮะไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย I'm not falling for your mind ฮะนี่โหลด Sure you don't need a breather ฮะขนาดโอเคได้ใช้ยาละอันนี้เลยขยับอันนี้ลงมาขยับอันนี้ขึ้นไปจะได้มีช่องเหลือป่าอย่าไม่ดีรีโหลดโอ้โหมีปาบี้ด้วยไม่ได้รีโหลดปืนกลสักทีอ่ะรีโหลดไม่ได้ก็เอาปืนพกไป You're really doing this? มันจบหรือยังคลาวเซอร์ฉันก็บอกแกไปแล้วบอกแล้วบอกอีกบอกอะไรโอ้โหได้ไม่เห็นตอนเปลี่ยนแกมันอ่อนแอเกินกว่าจะตัดสินอะไรที่มันยิ่งใหญ่นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างแกกับฉันไอเด็กใหม่เฮ้ยเดี๋ยวของขั้นบนยังไม่ได้เก็บไอ้บ้าเลยล่วงลงมาข้างล่างเฉยเลยถึงเวลาฝึก
ั้นสุดท้ายแล้วยังจะมีฝึกอีกเหรอก็เอาสิแกมันกูไม่กลับแล้วคาวเซอร์คำถามคือมันจะมาทางไหนเฮ้ยโอเคคิดถูกที่ตั้งการไว้เฮ้ยเดี๋ยวจะวิ่งไม่ได้ นี่เหรอพลังที่แท้จริงของแกถ้าเป็นฉันจะรีฟันคืนใช่ใครจะอยากมีแขนแบบนั้นจะกินข้าวจะทำความสะอาดอะไรพวกนี้ยังไงจะมาหรือเปล่าโดดไปโดดมาอย่างนั้นแหละแต่จะมาหรือเปล่าต้องตั้งการ์ดไว้ตลอดอ่ะเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนหมดเกมที่แบบโดนจับตามองแบบนี้น่าจะให้ตั้งการ์ดตลอดเวลาไว้เตรียมความพร้อมนี่แหละแล้วแกคิดว่าแกจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมกับพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกับบ้านเหรทุกคนไม่ต้องตกใจนั่นของผมเองอย่างที่ผมบอกแหละว่าผมยังคุยงานอยู่เขาตอบกลับมาแล้วแต่เดี๋ยวจัดการเจ้าหนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปมาแล้วเฮ้ยโอ้ยดีนะเห็นทันเฮ้ยกดเออแล้วจะรีบหนีไปไหนล่ะทำเป็นพูดไม่ได้พลังใหม่แล้วจะรีบหนีไปไหนล่ะไม่มาตัวต่อตัวกันสักทีโอเคผมว่าผมต้องไปตอบเขาก่อนแหละดูจากสภาพเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงนะโอเคกลับมาละจะว่าไปนี่น่าจะได้จังหวะเหมาะที่จะใช้เจ้าหนี้แล้วนะจะได้เปลี่ยนปืนสักทีขายปืนเก่าซื้อปืนใหม่มาคลาวเซอร์จะเจอดีแน่บอกเลย oh, shit. ป้าเอ้ยมันยกสะพานขึ้นไม่ให้เราไปต่อยันฝึกไม่เสร็จอย่าพึ่งไปไหนยันเหลืออีกบทให้แกฝึกตอนนี้ไม่ถึงเวลาที่อาจารย์จะต้องถูกสอนบ้านแล้วทำเป็นมั่นใจไปเถอะไอเด็กใหม่เดี๋ยวก็รู้เองกดลบไอ้ตัวไอ้แขนขวาเป็นโล่เหรอจำไม่ได้ว่าภาคเก่ามันมีโล่ไหมโอ้โหเร็วชะมัดตอนเดี๋ยวไม่ใช่แค่โล่เหรอเนี่ยเอ้ยปล่อยเลยนะเอ้ยรบเอ้ยนี่จะแขนยาวไปแล้วนะกินยาก่อนป้าเอ้ยไม่มีอะไรจะยิงทะลุโล่มันได้เลยหรือไงเนี่ยอ้าวหนีไปไหนอะอะไรแกว้าอบเฮ้ยเอาอันจะไอ้เดี๋ยวเฮ้ยเอาเอาอะไรซะไม่มีโอกาสเลยเหรอหรือเราเลือดน้อยไปมันเลยไม่มีปุ่มแอคชั่นอะไรให้เราเอาตัวรอดเหรอพอเมื่อกี้นี่ก็เลือดแดงเลยนะคำถามคือไอ้ท่าบ้านนั่นมันจะหลบยังไงเนี่ยนี่เลยต้องหาที่หลบตัวจิ๊กร่วงอยู่ดีจิ๊กเฮ้ยรอบนี้มีปุ่มที่กดแสดงว่าเมื่อกี้นี้เลือดน้อยไปจริงด้วยแหละยิงพลาดอีก
เอาอีกแล้วเหรอหลบไงเนี่ยจอยตั้งการ์ดก็ไม่ได้โอ้ยไอ้โกงนี่เอไอก็ใจร่วงอย่างเดียวเลยจอยฮะอ้าวโอ้ยเข้าไปเตะไม่ทันจอยลืมหลบอีกเลิกบ่นได้แล้วสักทีมันจบแล้วคลาวเซอร์มัวรออะไรอยู่ล่ะแกรู้ว่าต้องทำอะไรต่อดิยังไงก็ปล่อยไว้ไม่ได้สภาพแบบนี้ถ้าปล่อยไว้อาจจะกลายร่างหนักกว่านี้ก็ได้ตอนแบบนั้นแหละไม่ต้องมาทำพูดดีเลยลาก่อนฉันฝึกแกมาดีลีออนมาเรียกชื่อส่งท้ายเนี่ยนะมันก็ถูกนะท่านเดชพล That you did. มันก็ถูกจบสักทีหลับให้สบายมีดเออมันอยู่หน้านี้เลยเหรอไม่ใช่คีย์ไอเทมแต่เป็นอาวุธใช้เลยมีดคลาวเซอร์เดี๋ยวต้องไปเช็ดดาเมจดูหน่อยละหลังจากที่ได้เจอกับพ่อค้านะตอนนี้เก็บของที่นี่ให้ครบก่อนที่จะไปต่อหลังจากนี้ก็ศึกใหญ่ยังรออยู่ใช่ไหมผมยังมั่นใจว่ายังเหลือบอสตัวไหนอีกบ้างจะว่าไปรู้สึกว่าจริงๆอ่ะก่อนเจอคลาวเซอร์เราควรจะเจอกับไอ้ตัวที่ชื่อยูทรีป่ะในภาคเก่ามันมีตัวหนึ่งที่แบบหน้าตาน่าเกลียดมากเลยอ่ะแล้วเราก็ถูกขังอยู่กับมันในกรงแต่รู้สึกภาคนี้โดนตัดออกนะเนี่ยเอาเหอะรีบไปกันต่อดีกว่าคนไม่ฟื้นมาอีกแล้วใช่ไหมหวังว่านะไม่มีคำพูดอะไรเหลือให้ต้องพูดกับมอร์ดี้ชัตเตอร์เอ็นใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง51นาทีฆ่าไป68ตัวตายไป4รอบใช้ความแม่นยำไป 77% ไอ้ตายเนี่ย3รอบในนั้นก็คือแอสลี่ล้วนๆแอสลี่ตายล้วนๆเลยถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ส่วนเราตายรอบนึงสำหรับคลาวเซอร์จริงๆเขาก็เป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทกับลีออนเอามากๆเลยนะใน Resident Evil ภาคหนึ่งผมจำชื่อภาคไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าเขากับลีออนน่ะประจนภัยกันสองคนในภาคนั้นส่วนเหตุการณ์ที่ทำให้คลาวเซอร์ต้องเปลี่ยนไปเนี่ยน่าจะหาอ่านได้แต่พวกเอกสารกับพวกบทสรุปเกมอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นพวกลอที่เล่าปูมหลังของตัวละครอ่ะไม่มีให้เห็นเป็นฉากว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องของคลาวเซอร์ถึงได้ตายกันหมดสำหรับตัวละครคลาวเซอร์แล้วผมก็ไม่มีอะไรจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้สำหรับเรื่องที่เขาทำน่ะว่ามันถูกหรือผิดก็ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนอะเพราะสำหรับผมแล้วเขาก็คือชายชาติฐานคนนึงที่
ถูกความเจ็บปวดในอดีตเล่นงานจนทำให้ต้นเปลี่ยนไปและทำในสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้โอเคครับก็สำหรับ Resident Evil 4 Remake ในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูคลิปต่อไปของผมได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบคุณการสนับสนุนจากเหล่าสมาชิกนักข้ามเวลาทุกคนมากเลยนะครับผมที่สนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ไว้มาติดตามชมกันใหม่นะครับว่าพาร์ทหน้าลีออนจะสามารถไปช่วยแอสลี่และนำปรสิตออกจากร่างกายของทั้งคู่ได้หรือไม่ก็โปรดติดตามชมสำหรับวันนี้อาริกาโตะคุไซมาสไซโยนารามินาซัง